ามพรานมาตามรอยพรานตามรอยพรานมาตามดูสิตามพรานมาเดี๋ยวพอของดีมากับพรานรับรองว่าไม่ไปตีกับวันนี้เราให้พรานนะคะมานำเราเที่ยวแต่เหมือนจะมาพามาทรมานมากกว่าปกติปกติพานไปยังไงพานถนัดบนบกเอาบนบกใช่ไหมคะครับผมแล้วการรวมกลุ่มของเราล่ะคะเรามีการรวมกลุ่มกันยังไงบ้างถึงมาทำช่องนี้ได้ชั้นแนลนี้ได้ก็จริงๆก็คือว่าเราเขาเรียกว่าไงอ่ะเราทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมีความรู้เรื่องพวกนี้มาอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมารวมกลุ่มกันทำอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือจากคนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาทีละคนใช่ก็เริ่มจากพี่นิกกับปั้นนะครับก็รวมเริ่มกันมาอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็พอทำมาเรื่อยๆเราก็จะเจอพวกทีมงานอะไรเงี้ยครับเราก็สะสมมาเรื่อยๆโอ้โหแล้วอย่างนี้เวลาเราไปเช็คอินกินกับสามพรานเนี่ยเราห่วงสุขภาพไหมคะเวลาเรากินกันเยอะๆเนี่ยสุดผมบอกเลยคือร้านแต่ละร้านที่เราไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือทุกร้านอ่ะอร่อยกันหมดแล้วเราก็พลาดไม่ได้ที่แบบว่าเราจะไม่กินอ่ะก็กินครับกินใช่แต่ว่าพวกเราก็จะออกกำลังกายกันค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยครับก็คือพอเรากินเสร็จแล้วก็มีการไปออกกำลังกายอย่างนี้ใช่ใช่ต้องอย่างนั้นเลยแล้วเวลาภาพถ่ายเวลาเราจะถ่ายรูปแต่ละรูปของอาหารเนี่ยเราโฟกัสจุดยังไงอะคะถ้าเรื่องของพวกนี้เนี่ยจริงๆเราก็ใช้ฝีมือของพี่นิกนี่แหละพี่นิกจะเป็นคนถ่ายภาพนิ่งครับอ๋อตัดต่อก็คือตัดเองหมดเลยใช่ก็คือถ้าเป็นตัดต่อเนี่ยจะเป็นปั้นที่ทำครับเราก็จะบอกว่าตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยเราไม่ได้จบหรืออะไรมาทางสายนี้โดยตรงนะเรามาทำกันด้วยแบบว่าเหมือนเรามาฝึกเพิ่มกันจากในการทำเพจนี่แหละครับก็ค่อยๆฝึกเพิ่มกันเข้ามาก็คือเป็นเพจแรกที่เราทำเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ถ้าในส่วนของแบบว่าแนะนำแบบสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยนะครับใช่คือเราอยากให้แบบเจตนารมณ์ของเพจเราเลยอ่ะเราอยากให้มีแบบคนมาเที่ยวสามพรานเยอะขึ้นใช่ไหมคะถูกครับก็บอกว่าเรารู้ว่าในสามพรานเราอ่ะมีที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็ที่สวยๆเยอะนะครับแล้วก็เป้าหมายเราจริงๆเลยก็คืออยากให้คนแบบว่าจากกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยมาเที่ยวบ้านเราแล้วอย่าง The Tea Little Pig Farm เนี่ยค่ะคือเขาทำฟาร์มแบบเนี้ยเราได้รับเสียงตอบรับเยอะมากไหมคะใช่ครับปั้นว่าด้วยความที่คนกรุงเทพส่วนใหญ่ก็อยากจะหวยหาแบบธรรมชาติจริงใช่แล้วทีนี้เนี่ยด้วยอย่างที่บอกว่าสามพานเราอ่ะมันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพอะไรเงี้ยครับคนก็เลยชอบเรามาวันเดย์ทริปก็ได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คือว่ากิจกรรมของที่นี่จริงๆเขาก็ยังมีหลายอย่างอะไรเงี้ยครับอย่างถ้าเกิดครอบครัวพาแบบว่าเด็กๆมาอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าโซนแบบสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นทรายหรืออะไรเงี้ยก็มีครับหรือว่าแบบมาดูพวกห่านพวกอะไรเงี้ยก็มีอยู่เยอะครับเห็นในคลิปที่เวลาลงแต่ละคลิปเนี่ยคือแบบเราแบบสนุกสนานมากเลยคือเราเฮฮาคือมันเป็นการที่เราไปเที่ยวแล้วแบบเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้หรอใช่ครับจะบอกว่าการทำตรงเนี้ยผมแบบมีความสุขนะกับการที่แบบว่าเราได้ทำแบบว่าไปเที่ยวกับเพื่อนไปเหมือนเราไปเที่ยวกับเพื่อนมากกว่าเวลาที่เราออกกองกันแต่ละทีเนี่ยครับคือเวลาเราไปเที่ยวมาแต่ละทีเนี่ยเราได้อะไรกลับมาบ้างคะจากการไปเที่ยวอ้วนอย่างเดียวเลยเหรอจริงๆก็คือว่าถ้าจะบอกนี้เวลาที่เราไปเช็คอินแต่ละร้านอะไรเงี้ยครับมากกว่าที่เราจะไปแค่ถ่ายรูปร้านอาหารของเขาหรืออะไรเงี้ยคือเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านเขาบางร้านเนี่ยจะบอกว่าในนครปฐมอ่ะบางร้านยังมีร้านที่เขาทำสื่อออนไลน์หรืออะไรเงี้ยกันไม่ค่อยเป็นยังมีอยู่เยอะครับยังมีอยู่เยอะมากทีนี้เราคิดว่าโอเคเราพอทำตรงส่วนนี้ได้เราก็อยากไปช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยครับมันก็กลายเป็นแบบว่าเป็นมิตรภาพดีๆอะไรเงี้ยครับอีกเยอะเป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนเนาะกับทางร้านด้วยทางอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับกว่าจะพายเรือมาได้นี่สมัครสบอมมากเลยนะคะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราถามนิดนึงว่าเฮ้ยจากที่เวลาเราทำเพจมาเนี่ยเราแฟนเพจอินบ็อกซ์มาถามเราเรื่องอะไรมากที่สุดอะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปกินร้านไหนดีแล
แบบว่าเออถ้าเขาอยากจะกินสมมุติเป็นร้านส้มตำมีร้านไหนแนะนำเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะคอยแนะนำให้เขาแบบว่าตอบอินบอกไปเอาเจ้คุณอยากจะไปกินเป็นร้านนี้สไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคือสายอาหารปุ๊บเราก็จะโยนให้อีกคนนึงเลยใช่มั้ยคะใช่คือจะบอกว่าพานเนี่ยมีทั้งหมด3คนด้วยกันแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะเก่งกันคนละด้านคนละด้านเลยใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยจะต้องเป็นป่ายอดชายเลยครับป่ายอดชายคือกูรูด้านอาหารเลยใช่เขาเป็นกูรูโอ้โหโอเคค่ะนั้นเราอยากรู้แล้วว่าอาหารของเดอะทีที่ต้นพิซซ่าเนี่ยมีอะไรบ้างเราไปเจอป่าได้เลยใช่ไหมคะจัดไปครับผมเขารออยู่ไปเลยค่ะเราก็ได้ไปเที่ยวนะคะทัวร์ฟาร์มออร์แกนิกของ The Tea Little Pig Farm กับคุณปั้นไปแล้ววันนี้เราก็เลยมาพบกับพานคนที่2นะคะใช่มั้ยอ๋อคนที่3นะคะคือพานอะไรเอ่ยพานยอดชายครับยอดชายเชคอินครับผมสวัสดีครับนี่ป่ายอดชายนะคะเขาบอกว่าเป็นกูรูด้านอาหารเลยทีเดียวใช่ครับผมแหมมีทั้งแบบนำเที่ยวทั้งกูรูด้านอาหารทั้งถ่ายภาพก็เก่งโอ้โหครับผมคือแบบเป็นจุดดึงดูดเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วทาร์เก็ตของเพจเราเหรอคะเป็นยังไงว่าอะไรครับทาร์เก็ตของเพจสาวน้อยสาวใหญ่แม่ยกมีไหมคะคือทางเพจเราจะเน้นจะเป็นผู้หญิงมาทำงานคือตั้งแต่25-35ครับยิง40ก็มีเหมือนจะคัดออกครับคัดออกไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือเราไม่เน้นแนวแม่ยกครับเราไม่เน้นแนวแม่ยกใช่ครับคือจะได้กระชุ่มกระชวยหัวใจถูกต้องเป้าหมายแล้วครับแล้วเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้ล่ะคะป๋ามีอะไรบ้างเอ่ยเอาว่าที่ผมชอบส่วนตัวเลยก็จะเป็นเนี่ยครับผมปลาทูอกแตกอกแตกเลยอกแตกเลยครับผมคือจะเน้นเครื่องเครื่องเยอะคือรสชาติจัดจ้านใช่ครับเป็นแนวนั้นเลยแล้วอย่างที่สองล่ะอันนี้เป็นน้ำพริกเห็ดปลาทูครับก็จะเหมาะกันอย่างมื้อกลางวันเนี้ยมีข้าวสวยข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ดีกระปิดอร่อยมากครับผมแล้วก็ได้เรื่องสุขภาพด้วยมีเรื่องเห็ดด้วยก็คือดีหมดเลยครับผมอย่างที่3เห็นแบบหน้าตาน่าทานมากเลยอ่ะยำส้มโอยำส้มโอครับก็ต้องบอกก่อนว่าหากเรามานครปฐมเนี่ยสัมภาษณ์หรือนครศรีเนี่ยมันมีเรื่องของส้มโอเป็นหลักก็เลยนำอันเนี้ยเข้ามาเป็นอาหารในร้านของเขาด้วยแต่ว่ามีความพิเศษกว่าร้านอื่นอันนี้เป็นส้มโอพิเศษฮะสายพันธุ์พิเศษนะเป็นสายพันธุ์ผสมลูกผสมว่าไงใช่ฮะจากนครศรีก็สัมภาษณ์คือหัวอยู่นครศรีมีอยู่สัมภาษณ์ก็คือได้เป็นลูกครึ่งมาได้เป็นลูกครึ่งมาอย่างนี้เลยครับผมส่วนเครื่องดื่มที่เราเห็นเนี่ยคือสีสันสวยงามมากใช่ครับใช่อันนี้เป็นสีธรรมชาตินะครับธรรมชาติใช่ครับอ๋อคือเห็นป๋าบอกว่าที่สัมภาษณ์นี่คือมีท่องสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยเหรอคะอีกเยอะมากเลยครับเรียกง่ายจริงๆแล้ววันเดียวไม่จบวันเดียวไม่จบไม่จบแน่ๆต้องมานอนสัก3วัน3คืนสะดวกไหมล่ะครับอยากมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือคิวก็แน่นมากเลยนะเนี่ยใช่ครับเออว่าต้องบอกก่อนว่าการที่มาที่สัมภาษณ์หรือนครปฐมเนี่ยมันก็จะมีอะไรอีกหลายหลากหลายที่หลายๆคนไม่รู้เพราะฉะนั้นลองมาดูก่อนครับว่าจะเข้าใจว่าสัมภาษณ์แล้วผมมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากอีกเยอะเลยครับผมนอกจากสัมภาษณ์ก็คือยังมีอีกหลายอย่างใช่ครับใช่นอกจากจะมีทีมสัมภาษณ์ที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วก็จะมีของจริงๆที่เราไปดูด้วยว่ามันสนุกสนานหรือมีของอร่อยของน่าสนใจมากอีกเยอะเลยครับผมโอ้โหโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ยอดชายแล้วก็ทานทั้งสองท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศก่อนแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเมนูอาหารตรงนี้นะคะแล้วรอติดตามนะคะว่าครั้งหน้าก็จะพามาเที่ยวสามพรานนครปฐมที่ไหนอีกบ้างเพราะว่ายังมีอีกหลายๆที่ที่เรายังเก็บไม่หมดเลยค่ะผู้ชมต้องมาอีกแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายPlan มาตามรอยพรานตามรอยพรานมาตามดูสิตามพรานมาเดี๋ยวพับทองดีมากับพรานรับรองว่าไม่ไปตีกับ